ตามนะคะเรามาสอบถามจากทางนักวิเคราะห์นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราก็อยู่ในสายกับคุณพันธ์งามปริยวุฒินะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทคาสิโกฟิวเจอร์จำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะค่ะให้สรุปบรรยากาศการซื้อขายของสินค้าทองคำในตลาดโลกนิดนึงค่ะรู้สึกว่าจะบวกขึ้นมาอย่างแรงเลยทีเดียวค่ะเมื่อวานนะคะก็บวกขึ้นมาได้ 19.69 เหรียญนะคะปิดไปที่ 1,260.25 นะคะเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,237 ถึง 1,267 ราคาก็สามารถติดตัวขึ้นได้แรงแล้วก็ผ่านแนวต้านสำคัญบริเวณ 1,250 ขึ้นมาได้นะคะหลังจากที่ขึ้นไปทดสอบแล้วก็ไม่สามารถผ่านได้ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะการปรับขึ้นก็ได้รับแรงหนุนจากปัจจัยทางเทคนิคนะคะแล้วก็แรงซื้อจากกลุ่มกองทุนแต่ว่าปริมาณการซื้อขายในตลาดค่อนข้างเบาบางนะคะก่อนที่จะมีการประชุมเฟดในวันที่17-18ในสัปดาห์หน้านะคะซึ่งทางประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ก็ออกมาสนับสนุนให้เฟดเนี่ยลดมาตรการ QE ลงเล็กน้อยนะคะขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่เนี่ยคาดว่าเฟดจะลดมาตรการ QE ในเดือนมีนาคมปีหน้านะคะถ้าเราดูภาพทางเทคนิคในราย240นาทีนะคะราคาในขณะนี้ก็แกว่งตัวขึ้นแรงพ้นกรอบขาลงในระยะสั้นขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ 1,267 นะคะส่วนสัญญาณทางเทคนิคนะคะ MACD Histogram เนี่ยเป็นบวกขึ้นมาแล้วนะคะนี่ก็ส่งสัญญาณบวกแต่ว่าหลังจากที่ราคาปรับขึ้นมาแรงเนี่ยเราคาดว่าน่าจะมีการอ่อนตัวลงมาเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะขึ้นมาทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,267 อีกครั้งนึงนะคะวันนี้ก็มีแนวต้านที่บริเวณ 1,267 แล้วก็ 1,275 ส่วนแนวรับที่บริเวณ 1,250 แล้วก็ 1,240 นะคะสำหรับกลยุทธ์ก็ให้เทรดดิ้งลองนะคะในช่วงที่ราคาอ่อนตัวนะคะสำหรับถ้าเป็นทองคำแท่งนะคะแนวรับก็อยู่ที่บริเวณ 18,980 แล้วก็ถัดมา 18,830 นะคะส่วน Gold Future Series Z นะคะก็อยู่ที่ 19,000 แล้วก็ 18,850 นะคะส่วนแนวต้านนะคะก็อยู่ที่บริเวณ1,267 นะคะถึง 1,275 นี่ก็คือเป็นเยสดอลลาร์นะคะส่วนเป็นเงินบาทนะคะทองคำแท่งอยู่ที่ 19,240 แล้วก็ 19,360 นะคะส่วนโกลด์ฟิวเจอร์จะอยู่ที่ 19,260 แล้วก็ 19,380 ค่ะค่ะบรรยากาศก็คือเก็งกำไรอยู่ในกรอบค่ะก็อยากให้เทรดดิ้งลองนะคะตอนนี้ก็หันมาเปิดลองนะคะแต่ว่าในช่วงที่ราคาอ่อนตัวลงมาใกล้แนวรับนะคะค่ะส่วนปัจจัยอื่นๆนอกเหนือจากช่วงนี้ที่อาจจะนักลงทุนอาจจะรอดูการประชุมของเฟดแล้วเนี่ยมีปัจจัยอะไรอีกบ้างคะที่จะส่งผลกระทบต่อราคาทองคำในช่วงนี้ค่ะก็จะมีการประกาศตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสแกนการว่างงานรายสัปดาห์วันพรุ่งนี้นะคะก็ในสัปดาห์นี้เนี่ยตัวเลขไม่ค่อยมีสำคัญมากนักนะคะก็จะมีในวันพรุ่งนี้ที่จะเป็นจำนวนผู้ขอรับสแกนการว่างงานรายสัปดาห์นะคะค่ะค่ะส่วนภาพรวมของค่าเงินบาทนะคะช่วงนี้ค่ะค่าเงินบาทในช่วงนี้ก็แข็งค่าขึ้นมานะคะตอนนี้ก็มาอยู่ที่บริเวณ 31.9 นะคะก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ที่บริเวณ32นะคะแล้วก็มีการแข็งค่าขึ้นมาแนวโน้มก็ยังมีโอกาสที่จะแข็งค่าขึ้นได้อีกนะคะตอนนี้แนวรับก็อยู่ที่บริเวณ 31.8 แล้วก็ 31.6 นะคะส่วนแนวต้านจะอยู่ที่บริเวณ32บาทนะคะสำหรับเงินบาทค่ะค่ะเราจะแนะนำกลยุทธ์ยังไงบ้างคะสมมติว่าเก็งกำไรในฝั่งรองของ Gold Future แล้วค่าเงินบาทเองจะทำยังไงคะส่วนเงินบาทนี้เราก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านนะคะส่วนเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาในช่วงนี้นะคะก็เลยทำให้ราคาทองคำในประเทศเนี่ยก็ปรับขึ้นได้ไม่มากเท่ากับราคาทองคำที่เป็นเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐค่ะค่ะค่ะก็ถือว่าครบถ้วนค่ะขอบคุณพันงามมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ